สวัสดีครับพบกับ Nagashima Mark Channel วันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเชื่อในรักแรกพบกันหรือเปล่าหากใครเชื่อก็คงจะขัดกับผลงานวิจัยที่ Nagashima Mark Channel นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเพราะผลสรุปที่ได้ออกมาเผยว่ารักแรกพบมันไม่มีอยู่จริงแล้วเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรลองตาม Nagashima Mark Channel ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างในผลวิจัยเผยรักแรกพบไม่มีจริงนะครับผลงานวิจัยได้เผยนะครับรักแรกพบไม่มีจริงเป็นเพียงเรื่องเซ็กเท่านั้นผลงานเรื่องนี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารงานวิจัย The International Association for Relationship ซึ่งนักวิจัยได้ทำการศึกษาถึงเรื่องรักแรกพบดังกล่าวโดยการศึกษาจากการออกเดตของนักศึกษาชาวฮอลแลนด์และชาวเยอรมันนะครับโดยทำการทดลองทั้งหมด500ครั้งกับจำนวนนักศึกษา200คนที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่25ปีแต่ละคนถูกกำหนดให้ทำตามขั้นตอนในงานวิจัยทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. ทำแบบสำรวจออนไลน์ 2. ถูกศึกษาพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ3. ออกเดตแบบเผชิญหน้ากับคู่เดทโดยรวมทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นนะครับเมื่อทำการทุกขั้นตอนเสร็จแล้วก็จะมีคำถามถึงความรู้สึกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับได้เจอรักแรกพบบ้างไหมโดยมีการวัดระดับความเข้ากันได้ทางกายภาพด้วยกันทั้งหมด3ระดับเช่นเดียวกันนะครับได้แก่1รู้สึกสนิทสนม2รู้สึกใกล้ชิดและก็3รู้สึกถึงความต้องการทางเรื่องเพศและผลการทดสอบได้สรุปออกมาว่ามีรักแรกพบที่เกิดขึ้น49ครั้งแล้วก็เกือบทั้งหมดเกิดจากความต้องการในเรื่องทางเพศเนื่องจากหลงใหลในรูปร่างหน้าตาโดยที่ผู้เข้าทดลองในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึง 60% นะครับแต่กลับเป็นว่าอาการรักแรกพบนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้ชายมากกว่าอย่างไรก็ตามนะครับเป็นเพียงผลงานวิจัยซึ่งได้ทำการทดลองกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นจะไปตัดสินฟันธงว่ารักแรกพบไม่มีจริงมันก็คงไม่ได้นะครับส่วนใครเคยมีประสบการณ์อย่างไรเกี่ยวกับรักแรกพบอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับรับรองเลยว่าเป็นข้อมูลดีๆสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับว่าแต่เพื่อนๆเจอรักแรกพบกันแล้วหรือยังเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก gangbeauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Nagashima Mark Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ